Okay, นะผมก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมกันเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมนะครับ PTTN Gamer วันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างเครื่องยิงธนูไฟแบบแรงๆแบบรัวๆนะครับสำหรับใครที่รู้แล้วก็อย่ามาด่าผมนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งมาเป็นเนี่ยแหละนะครับอันดับแรกที่เราก็มีต้องโอ้ยอันดับแรกที่เราต้องมีคือ Redstone นะครับอันดับ2ก็คือ Redstone Torch แล้วก็นี่ Dispenser ใช่ป่าววะDispenser เนี่ยแค่นี้แล้วก็แล้วก็ลูกธนูแล้วก็ใช้เป็นสโตนบิกกับน่ะนี่ครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือที่จะทำธนูเพลิงเราก็ต้องมีลาวานะครับโอเคปรับหน้าจอแป๊บนะครับผมอันดับแรกนะครับให้วางสโตนบิกอย่างนี้2บล็อกให้วางเรสต่อไปวางเรสสโตนท็อตอย่างนี้นะเห็นไหมครับข้างหนึ่งอย่างนี้2ข้างเลยวางอย่างนี้นะครับเห็นเปล่าอย่างนี้นะครับจะได้รูปทรงอย่างนี้แล้วก็วางอันดับต่อไปคือวางเรสสโตนนี่วางงี้นะครับสมมติว่าผมจะเอาด้านนี้ใช่ไหมครับเป็นหัวยิงก็วางไปอย่างนี้โอเคนะครับแล้วก็วางเรสสโตนวางไม่ใช่เรสสโตนดิอะไรก็ช่างมันนะครับบล็อกเนี้ยสโตนบิกอ่ะจะเป็นบล็อกอะไรก็ได้แล้วก็วางดิสเทนเซอร์ลงไปนะครับอันดับต่อไปก็ทำหลุมตัวนี้ให้มันดูสวยงามนี่อย่างนี้เอาผิดบล็อกโอตายแล้วเอาดิสเทนเซอร์มาวางโอเคโอเคโอเคนี่อย่างนี้นะครับผมอันดับต่อไปวางสูง1 2 3 4วางสูงกว่าดิสเพนเซอร์4บล็อกแล้วก็วางบนดิสเพนเซอร์1อันนะครับแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวตรงนี้เป็นที่ยิงใครเนี่ยมาขอเป็นเพื่อนเนี่ยโอเคโอเคแล้วก็ต่อมาข้างหน้าอีก1บล็อกนะครับนี่อย่างนี้ต่อมาข้างหน้าอีก1บล็อกแล้วก็กบไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลาวาผมยังไม่วางนะลาวาผมยังไม่วางนี่ผมจะให้ดูนะครับนี่วางงี้มาก่อนขุดอย่างนี้3บล็อกแล้วค่อยมาวางข้างหน้าเพิ่มอีก2อย่างนี้เป็น2แถวแล้วก็ปิดอย่างนี้นะอันดับต่อไปก็คือวิธีการทำให้มันยิงรัวๆนะครับก็คือวางสโตนบิกออกมาอย่างนี้ลืมสิ่งของสำคัญ1อย่างนะครับนั่นก็คือเลเวอร์เลเวอร์นะครับไม่ใช่เทเวอร์นะครับนี่พอเราได้เลเวอร์มาอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับหรือว่าคันโยกให้คุณโยกลงไป1ทีนะครับโยกแค่1ทีนะครับไม่ต้องทำอะไรให้แบบตัวเลเวอร์มันหันลงมาข้างล่างนะแล้วก็เอาเรสโตนวางไว้อย่างนี้แค่นี้นะครับแล้วก็เราลองเอาลูกธนูใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปเลย1เซตเสร็จแล้วนะครับแล้วก็วางลาวาตรงนี้นะครับแค่นี้นะครับผมแล้วเราก็มาลองยิงกันฟึบน่ะเห็นไหมครับมันจะยิงรัวน่ะเห็นไหมครับไฟมันจะกระพริบกระพริบอย่างนั้นนะครับแต่ของผมมันแหลกนี่มันก็จะเป็นธนูเพลิงออกมาอย่างนี้ปิดวิธีการปิดก็แค่มากดอย่างนี้นะครับมันก็จะหยุดยิงให้เรานะครับถ้าอยากให้มันอีกก็กดเปิดแค่นั้นนี่กดเปิดดิเปิดนี่มันหมดแล้วนะครับหมดงบประมาณนี่นะครับก็จะเป็นวิธีการสอนง่ายๆนะครับสำหรับใครที่ไม่ทันก็ให้รีคลิปกลับไปดูนะครับผมให้กลับรีคลิปไปดูนะครับโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชอบหรือว่าชอบก็ชอบก็มันก็ซ้ำกันแล้วนี่ว่าโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ